วันนี้เรามีเมนูออมเล็ตกับผัก5สีมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่และนมข้นจืดลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมหอมใหญ่มะเขือเทศแครอทถั่วลันเตาและข้าวโพดคนให้เข้ากันอีกครั้งตั้งกระทะทานในสดชนิดจืดให้ทั่วตักส่วนผสมออมเล็ตที่เตรียมไว้ลงในกระทะเขี่ยขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวตะล่อมให้มีลักษณะเป็นลูกรักบี้สวยงามตักขึ้นใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พาสลีย์และส้มแมนดารินเกลือป่นเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ925มิลลิกรัมต่อทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,200 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 55% แต่ควรระวังเรื่องทานรวมกับซอสหรือน้ำจิ้มด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้โซเดียมสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ